วันที่13 ธันวาคม 2566เวลา 13:30 นาทีดร.เอกพันธ์อินใจเอื้อนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรีเป็นประธานการประชุมสัมมนาคณะกรรมการชุมชนประจำเดือนธันวาคม2566โดยมีคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีพนักงานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องคณะกรรมการชุมชนและประชาชนในเขตเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีเข้ามามีส่วนร่วมในการพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาและรักษาประโยชน์สาธารณะณห้องประชุมใหญ่ศรีมาราชั้น 3เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี